ผู้เปลี่ยนได้ป่าวะเนี่ยก็เลยได้อิทธิพลมาตรงนี้ลูกจิตแล้วนะเนี่ยโกรธเอาละเฮ้ยนี่ไงนี่ฟังแล้วกูเหนื่อยใจยังไอ้เหี้ยตัวแบบมันเหี้ยมากอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงไปไกลแล้วดึงดึงสติดึงสติสวัสดีครับครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวนะเป็นรายการหนอนหนังที่สนุกมากอยากจะบอกจากใจพี่เป็นคนนึงที่เป็นแฟนคลับรายการนี้ชอบชอบชอบมากชอบมากโดยเฉพาะพี่คนนึงตัวเล็กเขาชอบนั่งตรงกลางจำไปว่าวมาจำเลยเบ็ดตูดไหมเบ็ดตูดเบ็ดตูดให้ล้างตู้เย็นไหมให้ล้างตู้เย็นไหมเดี๋ยวล้างตู้เย็นไหมมาน้องพีรายการนี้คือรายการอะไรครับก็เป็นรายการรีวิวหนังนะครับที่มีทั้งสาระแล้วก็ปนหยาบคายมีฮาด้วยสนุกด้วยนะครับง่ายๆก็คือตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาตรงมากๆรายการตรงมากๆตรงกว่านี้ก็ไม่มีแล้วอ่ะใช่ครับผมอันนี้ก็มารีวิวเรื่อง Death Note นะฮะเวอร์ชั่น Netflix เรื่องนี้นักแสดงดังได้ดีๆทั้งนั้นวิลเลียมเดโฟอย่างงี้แบทวูฟแบทวูฟก็ที่พูดไปเนี่ยยังไม่ได้ดูพี่ไม่มี Netflix ไม่มี Netflix แต่ว่าพี่ยิมกับพี่ท็อปเนี่ยมีตอนแรกจะดูเลยกินเป็น Netflix ปกติอยู่แล้วพูดถึง Netflix นิดนึงว่าถ้าใครยังไม่มีแนะนำแนะนำเลยอันนี้แนะนำว่าพี่ว่าคุ้มใช่เดือนละ300 400เนี่ยคุ้มนะพี่จ่ายเดือนละ419บาทนึกภาพว่าตกวันละ10บาทกว่าๆเองไม่แต่เราสามารถดูอะไรก็ได้ดูที่อะไรก็ได้ไม่มีจำกัดแล้วมันมีให้เลือกเยอะตัวเลือกเยอะมากหนังมีครอบคลุมทั้งหนังฮอร์เรอร์หนังเทเลอร์หนังดราม่าหนังแบบได้รางวัลอะไรเงี้ยโดยเฉพาะซีรีส์พวกมาร์เวลอ่ะนั้นน่ะทั้งหมดเลยน่ะคือไอ้พวกนี้มันจะเป็นเอ็กซ์คลูซีฟไงเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับใช่เท่านั้นแล้วเดโนที่เราดูวันนี้เนี่ยก็คือเอ็กซ์คลูซีฟของ Netflix ใช่จริงๆแล้วนะนี่พูดเหมือนอวยเหมือนสปอนเซอร์เข้านะไม่มีไม่ได้เหี้ยอะไรเลยกูเป็นลูกค้าเฉยๆแต่ยังไม่บอกมันดีก็เลยบอกต่อถ้า Netflix ไทยสนใจก็มาคุยกันได้คุยกันได้ลองดูเผื่อจะสนับสนุนพวกเราใช่มีซับด้วยนะมีซับไทยด้วยถ้า Netflix มาสนับสนุนเมื่อไหร่กูจะรีวิวแต่ใน Netflix เลยครับใช่กูไล่ดูทุกวันเลยปกติก็เป็นแฟน Netflix กันอยู่แล้วพี่ท็อปกับพี่ยิมนะโอเคอ่ะวันนี้ความรู้สึกเป็นไงบ้างหลังจากดูเรื่องเดโนดอ่ะพี่ท็อปเออพี่ท็อปเป็นแฟนนะเป็นแฟนเดโนดเลยเฮ้ยเดโนดชอบตัวมันจะตรงชอบปกติแล้วเนี่ยแอลกับไลท์หักเหลี่ยมเฉือนคมหักเหลี่ยมเฉือนคมโอ๊ยผัดกันว่างมากเดินเกมรู้ทันฉันรู้ทันเธอกันหมดอันนี้ผัดกันโง่ผัดกันโง่ผัดกันโง่เลยมีสักโคตรฉลาดเลยแล้วเนี่ยบางโมเมนต์น่ะมีสักหักหลังไลท์ด้วยโอ้โหเดี๋ยวมีคนบอกว่าโอ้พี่เขาตีความใหม่ไงแล้วใช้ชื่อไลท์ทำไมใช้ชื่ออะไรมิอามิอาอุตส่าห์อยากให้มีมิสะแต่หน้าฝรั่งเลยอเมริกันจ๋าเลยจะซื้อมิสะก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นมิอาแต่ไลท์ก็คือชื่อทับศัพท์ไปเป็นไงตะกิดตะขวงอยู่ดีเอาอย่างนี้พูดได้อย่างเดียวว่าพี่ชอบความเฮอร์เลอร์เทเลอร์ของมันความ18บวกของมันแค่นี้ก่อนที่เหลือไม่มีเลยและไม่มีความจำเป็นจะต้องไลท์ก็ได้เอาแค่สมุดมาแล้วเป็นฝรั่งคนไหนก็ได้มึงซื้อสมุดมาอย่างเดียวพอซื้อลิขสิทธิ์สมุดมาก็พอนั่นแหละเนื้อเรื่องเดดโน้ตมันก็อยู่ทั้งสมุดหมดแล้วนี่ทุกอย่างที่ต้องทำเพราะจริงๆกิมมิคของมันคือยมทูตลุกเอาเป็นว่าทางนี้ให้แนะนำนะไอ้ทางนู้นจบแล้วยมทูตลุกบินออกไปไงใช่อันนี้ก็เหมือนกึ่งๆว่าแม่งมาอยู่เมืองนอกด้วยเลยแล้วเวอร์ไวแม่งเลยแล้วก็เล่าอะไรที่มันแบบเป็นฝรั่งเป็นมึงไปเลยเป็นคนใหม่ไปเลยเนี่ยเพราะว่าในเรื่องนี้ที่ดูเนี่ยเขาพยายามจะทำใหม่หมดเลยนะว่าไปคือเป็นคนใหม่ไปเลยก็ได้ไลท์มันก็ไม่ใช่ไลท์ที่เรารู้จักแล้วเพราะว่าถ้าใช้ชื่อไลท์แต่ลุกไม่ใช่คนก็ไม่ชอบนะมันก็ไม่ใช่ไลท์อยู่ดีคนใหม่ไปเลยเนี่ยก็ไลท์กับแอลอะไรมันไม่ใช่คนเดิมแล้วคาแรคเตอร์มันเปลี่ยนหมดแล้วเดี๋ยวมีคนมาบอกอีกพี่ว่ายึดติดกับสิ่งเดิมว่ะเหี้ยต้องพิจารณานิดนึงไม่คือจะบอกว่าพี่ไม่ได้ยึดติดนะถ้าเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นโอเคกูยอมรับเลยกูโอเคแต่เนี่ยที่ดูมันไม่ใช่ว่ะเออแล้วถ้ามึงเปลี่ยนน่ะอีกอย่างนึงมึงเปลี่ยนไปเลยชื่อตัวละครตัวละครใหม่ไปเลยทำใหม่ไปหมดเลยนั่นน่ะมึงมาก้ำๆกึ่งๆอยู่จะเป็นดีหรือไม่เป็นดีว่าหรืออะไรดีสุดท้ายแล้วก็ไม่ใช่เหี้ยด้วยกูบอกให้กูเหี้ยเลยอ่ะกูพูดอย่างเงี้ยพอเท่าที่ดูเนี่ยมันไม่ได้มีการหักเดือนเชิงคมอย่างที่พี่ท็อปพูดเลยปกติถ้าได้นวดเราดูเรามันเป็นเกมของหมากรุกอ่ะแบบผัดกันผัดกันเดินคนละก้าวผัดกันอะไรเหี้ยนี่ไม่มีมึงมาระเบิดอารมณ์ใส่กันเหี้ยอะไรก็ไม่รู้โอเคนั่นแหละไปเรื่องสั้นก่อนเลยดีกว่าเรื่องสั้นก่อนเดี๋ยวเข้าเลยดีกว่า
ความยุติธรรมครั้งใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อไลท์เทอร์เนอร์หนุ่มน้อยชาวอเมริกันได้พบเจอกับสมุดปริศนาซึ่งมีอำนาจเหนือทุกลมหายใจเรื่องราวเดธโน้ตในแบบฉบับอเมริกันจึงเริ่มต้นขึ้นใครคือความยุติธรรมที่แท้จริงใครคือความถูกต้องกันแน่ในเดธโน้ตตามมาเนื้อเรื่องเลยเด็กหนุ่มมาที่คิดว่าเป็นเนิร์ดเป็นประมาณว่าเนิร์ดนิดนึงเรียนเก่งแล้วเรียนเก่งแล้วเรียนเก่งมันจะมีแบบประมาณว่านายะเล็กๆอยู่แรกๆแม่งนั่งกำลังนั่งเขียนอยู่แล้วก็นั่งดูวิสากำลังเป็นเชียร์ลีดเดอร์อยู่อะไรอย่างนี้เขียนอยู่สักพักมีส่งเงินกับเพื่อนอะไรอย่างนี้เหมือนประมาณว่าจ้างรับจ้างทำข้อสอบใช่ไหมข้อสอบทำการบ้านอะไรที่ประมาณนั้นก็คือให้รู้ว่าไลท์เนี่ยก็ไม่ใช่คนดีเท่าไหร่นะอะไรอย่างนี้แล้วก็ประเด็นของไลท์ตั้งแต่แรกเลยพยายามขยี้ตั้งแต่แรกเลยไลท์เหมือนอยากจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงโลกนี้มีคนโดนรังแกอะไรก็จะพยายามเข้าไปช่วยอะไรเงี้ยทำไมพ่อไม่จับไอ้คนที่ฆ่าแม่เนี่ยทำไมพ่อไม่จัดการมันประหารไปเลยล่ะมันฆ่าแม่นะนี่เขาพยายามขยี้คาแรคเตอร์ของความเป็นไลท์ประมาณว่าไลท์เนี่ยต้องการความยุติธรรมที่ยังแม่เที่ยงธรรมสุดๆอะไรอย่างนี้ลองกลับไปดูนะประเด็นของเดนโน้ตเนี่ยไอ้ความยุติธรรมของไลท์เนี่ยมันไม่ได้มีตั้งแต่แรกไลท์จะค่อย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 เหมือนค่อยค่อยโดนพลังครอบงำมันจะค่อยค่อยโดนอะไรไปเรื่อยคือใช้สมุดไปเรื่อยๆสักพักกูเปลี่ยนได้เฮ้ยกูเปลี่ยนได้เปลี่ยนโลกนี้ได้กูเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้สักพักแม่งไลท์เริ่มกูเปลี่ยนได้อะไรเงี้ยไลท์มันจะเป็นเด็กที่แบบหลงในพลังอ่ะใช่หลงในพลังอ่ะใช่มันจะอย่างนั้นมันจะให้ลมอย่างนั้นแต่คราวนี้เนี่ยหนังเรื่องที่นี่เล่าเรื่องวัยสัตว์ม้าเลยพอได้สมุดไปปุ๊บอ่ะไปลองใช้ตอนจับสมุดปุ๊บมันจะเห็นยมทูตครั้งแรกไม่เปลี่ยนการเล่ายมทูตครั้งแรกใหม่เป็นเหมือนหนังเฮอร์เรอร์หนังเฮอร์เรอร์เลยเป็นไงบ้างพี่ท็อปเฮ้ยตอนนี้พี่โอเคนะตอนออกมาเนี่ยน่าจะขนลุกพอสมควรเลยได้ขนลุกความรู้สึกพี่คือตอนเป็นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเราชอบวิธีการเล่าเรื่องเขาแต่เวลาเราเห็นลุกมันก็จะคือลุกไม่ได้รู้สึกน่ากลัวเขาไม่ได้ต้องการให้เราน่ากลัวใช่ใช่ใช่แต่อันนี้ก็เลยพี่ก็เลยมองว่าโมเมนต์อย่างเงี้ยพี่ว่าชอบดีเพิ่งเห็นลูกแก้วนะหล่นมาไม่มีพายุนึกว่าผีที่อะไรพี่บอกวาตาเบวาตาเบเราเลิกกันแต่กูเกียดรีแอคชั่นไรอะไรอ่ะกลัวผีกลัวผีนี่ไรเหรอกลัวผีกลัวสุดตัวเลยกลัวไม่กลัวเฮี้ยเลยหนึ่งไม่น่าจริงไหมกลัวแล้วกลัวชิบหายแล้วเนี่ยจริงๆมึงน่าจะไปโผล่มากลัวแล้วกลัวชิบหายแล้วเนี่ยไรกลัวแล้วกลัวหัวใจอ่อนเพียกลัวแค่ไหนกลัวไอ้เย็ดเฮี้ยได้อยู่แต่มันกลัวจริงแต่กูเห็นแล้วโอ้โหอะไรนี่อะไรเหรอกลัวเป็นสแกนในมูฟวี่เลยจริงเนี่ยเอาตรงนี้เป็นจุดแรกนะที่พี่เอออะไรวะแต่มันยังได้ตรงที่เห็นยมทูตครั้งแรกมันมีวิธีการเล่าแบบใหม่ทำเป็นเหมือนเทเลอร์แล้วไลท์ก็ใช้สมุดเป็นครั้งแรกยมทูตบอกลองใช้ดูสิอะไรอย่างนี้หนังเรื่องนี้เปลี่ยนกฎการใช้เยอะมากวิธีการนำเสนอของเขาในการฆ่าครั้งแรกของเดธโน้ตอารมณ์มันเหมือนแบบ Final Destination เป็นไงบ้างพี่ท็อปไอ้จังหวะเนี่ยพี่ชอบมันอยู่นะพอเขียนชื่อฟ็อกมันเหมือน The Final Destination อย่างที่บอกเห็นเลยแม่งกล้องไหลไปเห็นทุกคนเห็นคือมันมีลูกบอลกิ้งมาโดนรถโป๊ะเบียดเชี่ยอะไรมาทิ้งหน้าบันไดเสียบเข้าไปเลยไม่นึกว่าจะเห็นขนาดนั้นเหมือนกันเพื่อพื้นฐานเพิ่มกับด้วยเพิ่มกับคนนี้ชอบทำหนังสแลชเชอร์หนังเฮอร์เรอร์มาเยอะนั่นแหละยูอเน็กแต่ชอบไหมยูอเน็กรู้สึกว่าเดอะเกตด้วยมั้งไม่ผิดกลับมาหลังจากใช้สมุดไปปุ๊บเนี่ยพี่ค่อนข้างคาดหวังความเป็นไลท์ว่าคนเป็นไลท์มันต้องฉลาดนิดนึงมันต้องมีความฉลาดนิดนึงมึงไปนั่งอ่านหนังสือเดธโน้ตอยู่ยังในโรงยิมเนี่ยหลายอย่างนั่งสักพักมีผู้หญิงมาเห็นเอ็นีอาร์เอ็นีอาร์มาเห็นนั่นอะไรอ่ะสมุดอะไรโอ้เดี๋ยวฉันพาไปดูนะตรงนี้กูโคตรงงอ่ะตอนแรกกูนึกว่ามึงจะตุกติกวางเกมหลอกไปฆ่าคนไปเหี้ยอะไรหรือเปล่าไม่ใช่อ่ะเคยอยากรู้ไปสมุดมีอำนาจอะไรไปฉันไปให้ดูจะแม่หยิบให้ดูเขียนฆ่าให้ดูเขียนฆ่าให้ดูเรียบร้อยเลยอะไรวะได้อยู่เหี้ยง่ายคือเนี่ยไม่ได้ตบตลบแดงเลยคือให้รู้เลยนี่เหรอไลท์ไอ้สัตว์นี่เหรอไลท์นี่ไม่ใช่ไลท์เราไม่ได้สนิทกันแล้วนะเพิ่งรู้จักกันเพิ่งรู้จักกันแบบโมอ่ะโมผู้หญิงอ่ะอารมณ์แบบโมผู้หญิงโอ้ฉันฆ่าคุณได้เป็นไงล่ะมีอาบอกเย่แทนโอ้ยถ้าเป็นของจริงนะมีอาเหี้ยมึงจิตแบบเหี้ยลูกจิตแล้วนะเนี่ยทำไมทำมามีอาก็คงจะเฮี้ยๆพอสมควรก็เลยไปกันได้พอไปเสมอกัน
สินเสมอกันแล้วคราวนี้ก็เลยแบบอารมณ์เหมือนคู่รักกันมีช่วงนี้ใช้การประมวลบ่อยมากๆประมวลจนกูไม่รู้สึกเหี้ยอะไรแล้วประมวลอ๋อความสัมพันธ์เรามีซีนแบบโอ้กอดกันถอดเสื้อผ้าเว้ยจูบกันเหี้ยอะไรกันรักกันอะไรงี้เขากลัวเรื่องหนังเขาจะมีคล้องช้างมากๆอ่ะเขาจะใส่เพลงใส่เพลงเยอะใส่เพลงแล้วประมวลอันเนี้ยพี่บอกว่าเป็นอาการของผู้กำกับที่กลัวหนังจะย้วยกลัวจะมีช่วงย้วยอ่ะไม่ใส่เพลงเข้าไปประมวลเนี่ยประมวลเพลงแล้วรีบเข้าอย่างที่บอกรีบมากนี่ประมวลนี่ประมวลความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์ของความรักของคนนี้แล้วประมวลอีกครั้งนึงก็คือประมวลไลท์ใช้สมุดโน้ตเยอะๆแล้วเยอะจนแบบว่าเริ่มมีการใช้ทีละมีคน มีคนเรียกชื่อขานกันว่าโอ้นี่คีระคือเขาต้องการจะเข้าเรื่องไอ้คีระนี่เร็วมากอ่ะมันจะมีช่วงที่แบบไอ้เหี้ยอยู่ดิเอ้าเอาคีระมาเอาคีระแล้วเฮ้ยคีระแล้วเรายังไม่ทันรู้สึกเลยว่ามึงเขียนสมุดเนี่ยฆ่าคนเรื่อยๆจนดังอะไรเงี้ยประมวลป๊อปป๊อปป๊อปอ่านการ์ตูนนี่อย่างนานเลยนะมีการไปอธิบายด้วยมีอธิบายไอ้โพซิชั่นนี่นะในทางญี่ปุ่นเนี่ยนะภาษาคันจิไอ้เหี้ยอะไรเงี้ยแล้วคำว่าคีระเนี่ยหมายถึงอะไรอะไรอย่างเงี้ยมึงไม่ต้องใช้ก็ได้โอ้ยคือมึงอยู่ฝรั่งแล้วมึงต้องคีระเฮียอะไรหรอมึงคีเลอร์เลยก็ได้โอ้ยกลับมานี่ไฟเฮียบางทีอ่ะกูไม่ชอบใช้อะไรใช้อย่างอื่นก็ได้เออมึงจะใช้อย่างอื่นก็ได้เดี๋ยวดีก็ขำตอนแรกที่เจอยมทูตมันจะมีมุกนึงที่กูแบบเฮ้ยเอาจริงเหรอยมทูตส่งสมุดให้คีระบอกว่าฉันทำไม่ได้หรอกทำไมล่ะฉันไม่มีปากกาแล้วลุกก็บอกว่าช้าก่อนมีมึงเป็นโฆษณาไดเกียวก็ได้ไอ้เหี้ยมันเป็นอย่างนี้จริงจริงอ่ะลุกยื่นปากกาให้คีระก็ปีปากกาใช่ไหมลองเขียนมันได้ด้วยเหรอคิดก็ได้เหรอปกติแล้วเราจะเห็นลูกมันจะเอนจอยอย่างเฉยๆลูกมันบอกว่ามันมาอยู่บนโลกมนุษย์เนี่ยมันแค่สนุกกับความเป็นมนุษย์อ่ะที่แบบโลกกันฆ่ากันมันสนุกดีมันสนุกเฉยๆแต่ลูกของเรื่องนี้อารมณ์มันเหมือนพยายามจะบังคับบอกมึงฆ่าดิเฮ้ยมึงฆ่าดิมึงอย่าเลิกใช้ดิเนี่ยใช่อีกใช่อีกลุกเหมือนขัดกรอโรคจิตหน่อยเออลุกมันจะให้ลมกันแต่พี่ชอบนะไอการแสดงของวิลเลนโฟมันเห็นเนี่ยมันเห็นส่งมาทุกครั้งที่มีคนตายนึกว่าโจ๊กเกอร์ทุกครั้งที่คนตายจะมีเออเสียงหัวเราะจำได้กรีนก็บลินภาพแรกอารมณ์อย่างนั้นเลยเออเป็นอีกคนนึงที่เล่นตัวร้ายและสนุกวิลเลนโฟเนี่ยเล่นตัวร้ายสนุกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยดังแล้วแป๊บเดียวภายในแป๊บเดียวไม่ทันรู้สึกเหี้ยอะไรทั้งนั้นเลยภายในเวลาแป๊บเดียวยังไม่ได้โชว์เหนือโชว์ขึ้นเหี้ยอะไรกูยังไม่ได้รู้สึกเลยว่าไอ้ไลท์เนี่ยมันเก่งมันฉลาดไม่ได้รู้สึกเหี้ยทั้งนั้นดูดีรู้สึกโง่ด้วยนะเออรู้สึกว่าโง่ด้วยมีช่องโหว่เยอะอ่ะเวลาจะฆ่าคนปกติความมันในการดูไลท์ฆ่าคนอีกอย่างนึงคือรู้ไหมแม่งจะอุดรอยรั่วใช่ของคดีฆาตกรรมตัวเองไว้หมดเช่นทางจำซีนมันฝรั่งได้ปะล่ะใช่ที่เอาทีวีซีซีนมันฝรั่งโคตรเชี่ยสนุกนี่แหละมันมีอย่างเงี้ยมีในเรื่องก็มีนะไม่มีเฮียพูดซะจบมันไม่มีอย่างนี้เลยมันไม่มีอย่างนี้มันไม่มีอย่างนี้เลยไม่มีการแบบชิงเหนือชิงอะไรกันเลยวิธีเขียนมีอยู่ช่วงนึงกูบอกให้แบบชวนแฟนเฮ้ยมีอาวันนี้นอนด้วยกันไหมเออเดี๋ยวถ้านอนด้วยกันนี่เดี๋ยวเราดู Netflix ปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราเขียนชื่อสัก 2-3 ชื่อกันนะอะไรเงี้ย อะไรวะอะไรอ่ะคือเปลี่ยนอะไรที่แบบมันที่ควรจะเปลี่ยนมันเปลี่ยนได้เดี๋ยวมีคนอ่ะพี่ไม่อยากเปลี่ยนใช่มั้ยโอ๋ไม่อยากเปลี่ยนใช่มั้ยคือเปลี่ยนได้แต่เปลี่ยนอย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอคือเขียนชื่อเดี๋ยวเขียนชื่อของชื่อแล้วนั่งกินพิซซ่าแล้วก็นอนดูหนังกันอะไรเงี้ยใช่เหรอคุยคือไลฟ์เมื่อก่อนนี่เขียนสักชื่อนึงนี่มันโอ้วางแผนนี่มึงไม่มีทางรู้แน่นอนถึงมึงจะรู้กูก็หนีได้มันจะมีการคิดวิเคราะห์เยอะมากพอมาถึงแอลคราวนี้แอลเปิดตัวแอลแล้วเปิดตัวแอลเบอร์คีระดังแล้วเปิดตัวแอลด้วยคดีของคีระคดีหนึ่งใช่ไอ้ที่ยากุซ่าอ่ะยากุซ่าสองแก๊งมาตายในผับตายเกลือนเลยตายเกลือนเลยแอลก็เป็นคนดำเหมือนที่เราเห็นไปการแสดงแรกๆเรายังไม่เห็นเลยมากมีวาตาลิเหมือนกันเป็นผู้ช่วยวาตาลิชื่อวาตาลิเหมือนกันเลยก็มาติดต่อพ่อของพระเอกพ่อเป็นตำรวจก็เหมือนกันอ่ะพ่อพระเอกมันจะเหมือนรู้ตัวอย่างนึงนะทำไมต้องเลือกผมอ่ะมันมีฉากที่มันพูดกับแอลไปเลยทำไมต้องเลือกผมอ่ะตำรวจทั่วLA ไปหมดอะไรเงี้ยเราเปรียบเทียบให้ฟังแล้วกันปกติแอลนี่แม่งทำงานทั่วโลกมาที่ญี่ปุ่นเนี่ยเพราะว่าปกติแล้วการตายของต่างประเทศนี่แม่งมันมีกราฟไปดูมันเป็นวงกลมนะเป็นอย่างนี้นะแต่แม่งที่ญี่ปุ่นเนี่ยมึงเห็นไหมการตายแม่งอยู่ดีแม่งขึ้นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรงี้ก็เลยมาดูนี่มันก็เลยคิดได้ไงว่าเฮ้ยพื้นฐานน่าจะคนในญี่ปุ่นชัวร์ป้าดเลยอะไรงี้ก็เลยมาเนี่ยมันมีเหตุผลมันมีอะไรของเขามันเลือกพ่อพระเอกเพราะว่าเป็นผู้ต้องสงสัยนะใช่คือแอลแม่งเราจะรู้เลยว่าความรู้สึกของแอลเนี่ยมีความมีกระบวนการคิด
ของเขาอะไรสักอย่างไอ้เรื่องนี้นี่มีแต่สวักอ้ออีกอย่างที่พี่ไม่ชอบในตัวแอลมากคือปกติแอลที่เราเคยดูมาจะเป็นคนยังไงนิ่งคนนิ่งนิ่งมากไม่ค่อยแสดงสีหน้าอารมณ์เพราะว่าด้วยความเป็นนักสืบต้องเก็บอารมณ์เก่งๆแอลนี่หัวร้อนทุก5นาทีเออหัวร้อนหัวร้อนน่ะเหมือนแพ้ทางหัวร้อนหลังจากที่วาตาลิโดนควบคุมวาตาลิหายไปมันหัวร้อนแบบหัวร้อนแบบที่ไม่เคยเห็นแอลเป็นมาก่อนอะในที่ไหนอะพุ่งพังของหัวร้อนแบบแล้วหัวร้อนในแง่ที่แบบคดีไม่เดินด้วยเนี่ยความรู้สึกกูแบบมึงไม่ได้ทำเหี้ยอะไรเลยมึงก็แค่หัวร้อนแล้วมึงก็รีแอคกับปฏิกิริยาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะมึงหัวร้อนทำไงโอ้ไปนู่นดิไปนู่นไปคุยกับไอ้เหี้ยนั่นนี่กูไปไอ้เหี้ยนั่นแน่เลยไอ้เหี้ยนั่นแน่เลยไอ้เหี้ยนั่นแน่เลยทำไมทำมาแม่งก็ไปคุยนั่นแหละก็สุดท้ายก็ไปคุยกับพระเอกไม่รู้ไปรู้กันได้ไงเออไม่รู้เลยเออไม่ได้บอกกระบวนการที่การคิดของมันให้กูรู้เลยว่าเออเนี่ยไปรู้ได้ไงเออว่าไลท์เนี่ยเป็นคีระนะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่มันจะพยายามอธิบายกับพ่อพระเอกมั้งใช้บทเหมือนในการ์ตูนญี่ปุ่นเลยคือมีฐานข้อมูลเห็นไหมเรื่องญี่ปุ่นพูดอยู่นิดเดียวพูดญี่ปุ่นเนี่ยพูดญี่ปุ่นแล้วก็รู้ไหมว่าผมว่าต้องรู้ฐานข้อมูลเข้าถึงฐานข้อมูลญี่ปุ่นของตำรวจญี่ปุ่นได้แต่ว่ามันจะมีอีกช่วงนึงที่พี่มองว่าเป็นช่วงที่จริงเป็นเขาเรียกอะเป็นช่วงโชว์ของหรือเป็นช่วงขายของความเป็นเด่นโน้ตถ้าคุณอยากจะเหมือนอย่างนี้นะถ้าคุณอยากจะเอาแบบนี้เป็นช่วงที่ไลท์โดนตามตอนญี่ปุ่นจำได้ไหมขึ้นรถเมย์ฆ่าคนฆ่าอะไรอู้หูพอเฉลยปั๊บเจ็ดแค่นั่นเป็นช่วงที่โดนตามนะแต่อันนี้คือโดนตามอยู่5นาทีจนแม่ตายโหหมดเลยพวกเฮียนั่นแหละแล้วไม่ได้ถูกไลท์ฆ่าด้วยนะไลท์ก็ไม่รู้ไอ้เฮียไลท์โง่เลยไลท์ดูโง่เลยตอนสุดท้ายมาเฉลยว่ามิสซมีสามเป็นคนฆ่าก็คือมีอาเออมีอาฉลาดกว่าฉลาดกว่าไรเลยจริงมีอาเรื่องนี้ดูฉลาดกว่าไรมีอาวางมาโอ้โหพอเฉลยตอนหลังโอ้โหเฉลยแล้วเฉลยอีกอุ้ยตลบโอ้ตลบโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวจะไปเล่าการตลบให้ฟังสุดท้ายช่วงนี้ช่วงที่มันมานั่งคุยกันที่ร้านอาหารเนี่ยอยู่ดีก็มาแล้วก็เหมือนกับแอลก็รู้ว่าไลท์เนี่ยเฮ้ยมันเป็นคีระแอลเหมือนรู้ว่าไลท์จะไปไหนมาไหนเอออาจจะรู้ก็ได้แอลเป็นนักสืบรู้ไม่ว่ากันแล้วคราวนี้ก็มานั่งคุยกันก็แอลมาเปิดเผยว่าฉันว่าเธอคือคีระแล้วก็เลยมาบอกให้ฟังว่าสงสัยอะไรยังไงไลท์ถ้ารู้ขนาดนี้ก็จับฉันเลยสิสักพักหน้าเริ่มบอกหน้าเริ่มบอกมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่ให้พ่อมันออกทีวีคือจะทดลองดูที่ว่าพ่อจะตายหรือเปล่าแต่พ่อไม่ตายเออคำนี้ก็เลยสงสัยขึ้นมาอะไรนี่มึงแน่เลยอะไรเงี้ยที่ไม่ยอมฆ่าพ่อมึงอะไรไลท์ก็พยายามฉลาดอยู่นิดนึงพยายามถามว่าเฮ้ยแอลถ้าแอลรู้ข้อมูลเยอะขนาดเนี้ยแอลรู้ไหมว่าเขาฆ่าคนได้ยังไงผมว่าน่าจะมีพลังจิตนะใช่ไหมคุณคิดว่าใช่ไหมถามไลท์กับคือประมาณว่าจี้อ่ะเหมือนรู้เนี่ยมึงเป็นคีระแต่คีระแม่งสุดท้ายแม่งเผยแล้วก็สุดท้ายนั่นก็คือประมาณว่าเดี๋ยวกูจะเอามึงแต่กูจะรอให้แบบลูกค้าก่อนอะไรเงี้ยสุดท้ายไม่ผมพูดตอนจบเลยก็เลยไม่มีลูกค้าที่อะไรกันอ่ะมึงไม่ได้ทำเหี้ยอะไรสุดท้ายแล้วอ่ะแอลไม่ได้มีแผนที่อะไรทั้งนั้นอ้าวความรู้สึกพี่เหมือนแอลหลุดจากบทแล้วไม่มีอะไรแล้วอ่ะใช่พอหลุดจากบทปั๊บหลังจากเนี้ยคือหลังจากเนี้ยไลท์มันรู้เลยว่าต้องฆ่าแอลวิธีทำฆ่าคือยังไงต้องรู้ชื่อจำหน้าได้แล้วนี่แต่ว่ามันไม่มีดวงตายังมาพูดอะไรมันไม่ได้พูดถึงเลยไม่พูดถึงเลยไม่มีวิธีหาชื่อคือยังไงใช้วาตาเบ้ฟังแล้วกูเหนื่อยใจยังไม่ใช่วาตาลีวาตาลีวาตาเบ้ผีญี่ปุ่นกูว่าเท้าละหน้าไม่ลอยมาเลยอีกอย่างอะไรเป็นเหี้ยอะไรที่ควายโคตรคือมันจะให้วาตาลีเนี่ยไปหาชื่อมันก็เลยเขียนว่าวาตาลีกลายเป็นคนที่เสพติดกับการค้นหาชื่อเขียนวาตาลีมึงเขียนว่าวาตาลีมันต้องเขียนชื่อนามสกุลเลยนะมึงเขียนว่าวาตาลีเฉยๆใช่ไหมใจมันส่องใจมันส่องไปถึงไงวาตาลีเฉยๆก็ไปตายกูดูเลยเขียนวาตาลีก็ตื่นขึ้นมาโอ้อยากรู้ชื่ออยากรู้ชื่ออย่างนี้ถ้าเขียนชื่อวาตาลีได้เขียนคำว่า LL ก็ไปตายเหมือนกันเพราะมันชื่อปลอมเหมือนกันอะไรของมึงอ่ะเนี่ยคือความสะเพร่าตื่นมาแล้วก็แบบเออตื่นมาอยากรู้นอนอยู่ตื่นมาแม่งอยากรู้ชื่อแอลผมต้องนอนก่อนนะฮะเดี๋ยวก่อนจะไปอะไรนี่ผมขอนอนไอ้นอนนี่คืออะไรวะมันพูดเยอะมากนิสัยเขาอยากต้องการให้คาแรคเตอร์แปลกๆต้องการให้คาแรคเตอร์มันพูดอยู่ประจำว่าการนอนคือหัวใจสำคัญเจ็ดแม่ไปโฆษณาโตโต้ได้เลยที่นอนวิธีการรู้ชื่อวาตาลิทำไมรู้ไหมไม่ใช่ชื่อรู้ชื่อแอลรู้ชื่อแอลวาตาลิไปกลับไปสถานรับเลี้ยงเด็กนู่นเลยขับไปถึงนู่นเนี่ย
ไปไกลมากข้ามเราอยู่กับเขาทุกวันเราไม่รู้หรอว่าเขาชื่ออะไรไม่รู้ชื่อจริงไงชื่อจริงของแอลปกติแล้วมันให้ความเขาเรียกว่าแอลเนี่ยทิ้งชื่อเดิมไปตั้งแต่เด็กแล้วอะไรนี้โตมาอะไรนี้เป็นความลับอะไรนี้มันมีเรื่องเดอะวาวประมาณว่าเป็นแบบสถานรับเลี้ยงเด็กที่แบบว่าห่างไกลผู้คนแบบไม่มีใครรู้อะไรอุ้ยแอลเหมือนกับว่าเป็นมนุษย์ทดลองแบบนี้เฮียรู้หรือเปล่าไหมอยู่ไกลก็เลยต้องไปแต่นี่ในหนังสือตัวเป็นแบบนี้เลยใช่ใช่เด็กทุกคนจะมีรหัสหมดเลยใช่เป็นฮิตแมนนะประมาณนั้นนะคือเด็กทุกคนจะไม่ใช่ที่จริงหมดเลยอ๋อคือพวกนี้มันจะฉลาดแบบที่แบบคือถ้าในหนังสือก็ดูญี่ปุ่นนะตัวโรงเรียนเนี่ยมันจะเป็นเด็กกำพร้าหมดเลยไล่หัวนอนปลายเท้าเอามาฝึกขัดเกลาให้เป็นนักสืบนักสืบแบบขั้นเทพใช่แล้วเด็กทุกคนต้องทิ้งชื่อจริงไม่มีชื่อจริงใช่ก็เลยกลับไปโอ้มียาวยาวพอสมควรอ่ะขับรถไปแล้วก็เดินเหมือนไปป่ายางแล้วเดินป่ายางอ่ะรู้จักป่ายางไหมรู้จักแน่เลยป่าสนด้วยนะเยอะๆเออมันเดินหนูเชี่ยมันเดินเขาไม่ได้ป่ายางสุดท้ายไปจบที่วาตาลีโดนยิงตายใครยิงครับมีตำรวจตามไปมีพวกตามไปแล้วสุดท้ายก็มาเฉลยว่ามิสาเนี่ยเป็นคนไปสั่งตำรวจคนนี้นะอย่างนู้นอย่างนี้คือมิสาไปเขียนซ้อนเขียนของไลฟ์ไว้อีกบอกแล้วมิสาเก่งขนาดเมียเดี๋ยวงงเออนั่นแหละเมียเนี่ยไปเขียนไว้โอ้ว่าFBI คนนี้ต้องไต่เต้าไปเรื่อยๆต้องอย่างนู้นอย่างนี้แล้วเพื่อที่จะไปถึงเหตุการณ์นี้แล้วก็ไปฆ่าวาตาลิในเรื่องนี้ฟังแล้วกูเหนื่อยใจยังไงจริงๆแล้วเนี่ยให้คีระเป็นผู้หญิงก็ได้อะฝรั่งไปเลยจริงได้ผู้หญิงไปเลยเป็นผู้หญิงคนนึงที่แบบเป็นผู้หญิงคนนึงที่แบบไม่เชี่ยโรคจิตอะไปเลยก็ได้แต่ขอให้แบบว่ามันดีๆหน่อยมันดีๆหน่อยพยนต์ลงพ่วงกับคนมั้งไม่รู้ที่แบบอยากจะโชว์ฉากฆ่าจบแต่น้อยน้อยเหรอมันแค่สองสามซีนอะมันนิดเดียวอะเนี่ยจะบอกว่ายูเอ็นเอ็กซ์นี่เขาทำใช้ได้นะก็ดีมันมีอย่างเรื่องอย่างนึงคือขยี้เยอะพอสมควรคือความรักของไลกับเมียมันขยี้เหลือเกินให้กูรู้สึกว่าสองคนนี้มันรักกันอะไรอย่างนี้กันคือไลแม่งรักเมียจริงๆตอนแรกเนี่ยมันสั่งแบบเมียไม่ต้องมายุ่งแล้วไม่ต้องมายุ่งกูแต่มีไอ้เมียมันก็กลับมาหาไลก็บอกฉันขอโทษฉันรักเธออะไรฉันรักเธอมากนั่งรอท่ามกลางสายฝนหน้าบ้านฝนตกๆก็นั่งรอฉันรักเธอมากไลก็แบบโอ้ฉันก็รักเธอไปแล้วไปเย็ดกันอีกรอบนึงแล้วได้น้ำได้คนละน้ำได้น้ำนึงแล้วสุดท้ายกลับมาคราวนี้แอลทนไม่ไหวที่วาตาลีตายโกรธโกรธกลับมาหัวร้อนแล้วขับรถเองเลยออกมึงจิ๊บมากมึงเชี่ยเป็นขับรถไม่จำเป็นต้องชนก็ได้แต่กูจะชนกูหัวร้อนชนแม่งชนตู้โทรศัพท์ชนเชี่ยทั้งหมดเลยเราเป็นแอลไม่ใช่เหรอเออชนตู้โทรศัพท์เฉียวคนชนโอ้โหพอมาปุ๊บเนี่ยแล้วก็เลยเข้ามาที่บ้านพ่อเองเลยเพ่กำลังนั่งคุยกับพ่ออยู่กูเข้ามานั่งฉันรู้มึงอะเป็นคนทำกูจะเอามึงเข้าคุกก็ได้เลยมึงอะไรอย่างงี้พ่อมึงก็จับกดจับแอลกดอะไรอย่างงี้แอลตอนเนี้ยเหมือนหัวร้อนสติขาดอะปกติแล้วแอลไม่ใช่คนทำแบบนี้เว้ยจำได้ไหมตอนที่ วาตาลีตายแอลมีท่าทียังไงแอลแม่งดิ้งอยู่กับเก้าอี้ตัวนั้นมันจะร้องไห้เลยแล้วคิดนะแล้วมันคิดนะคือเราจะรู้สึกอย่างนึงคือแอลแม่งนิ่งไปเลยเทียบกันนะเทียบกับไอ้คนที่ยิ้มแม่งขับรถแม่งชนชิบหายวอดมึงคิดว่าใครเจ็บปวดละกันมึงคิดว่าใครเจ็บปวดละกันอ่ะคนที่เจ็บปวดจนแม่งทำเนี่ยอะไรไม่ถูกกับอีกคนที่มันหัวร้อนยิ่งจะปวดทำไงจะปวดนี่จะปวดอ่ะกูจะปวดอ่ะจะปวดอ่ะรู้เปล่าจะปวดอ่ะไอ้เหี้ยชนตู้โทรศัพท์กูชนมาคุยกับกูจะปวดรู้เปล่าไอ้เหี้ยนะบอกนึกว่าการแสดงของแอลอ่ะพี่ไม่มีปัญหาของเขาแต่ว่าถ้ามึงอยากจะแบบเปลี่ยนใหม่แล้วมึงเลิกเอาสวัสดิ์เข้ามาเอามันจะมีเอาการสวัสดนิดนึงแอลมันชอบนั่งอย่างนี้ชอบนั่งอย่างนี้มึงก็เปลี่ยนก็ได้นี่แล้วมึงตั้งของตัวเองคนดำอยู่แล้วนี่คิดสวัสดใหม่เลยคิดถ้าทำใหม่เลยถ้าทำใหม่เลยไอ้สัตว์เป็นไงวะนั่งไปวะนั่งแล้วก็ขุนไปเลยนั่งนี้เลยสัตว์นั่งไปเลยไม่จริงๆแล้วเอาแบบแรปเปอร์แรปเปอร์มึงอะไรวะสัตว์ไอ้โย่ไอ้โย่เฮ้ยมึงจะมึงก็คุกได้เลยแรปโย่เลยนะจับตัวใหญ่อะแรปโย่แล้วดูดอมยิ้มแบบโย่ชอบฟีลูกอมไงชอบอย่างนึงทุกครั้งที่ไลค์เก็บอารมณ์อ่ะทำไมแบบแท้แต่แท้แบบแท้เนียนๆอะไรเงี้ยแต่ชอบ แต่เรื่องนี้น้อย อยากเห็นเยอะๆอยากเห็นเยอะๆเพราะไลค์ปกติแล้วแม่งไหลลื่นอย่างกับปลาไหลเหี้ยกูทำเหี้ยอะไรก็ใครจับกูจับผิดกูไม่ได้อ่ะเอาไงมีแผนซ้อนในแผนแล้วซ้อนในแผนทีตลอดอ่ะใช่แต่เรื่องนี้ทำอะไรไม่ถูก แล้วหลังจากเหตุการณ์นี้ก็เหมือนกับจะโดนจับโดนลื้อบ้านโดนอะไรอย่างนี้เมียนี่ก็เลยเอาหนังสือไปแอบให้มีอาร์ตแอบนะแอบเอาไปโดยที่ไลท์ไม่รู้เพราะว่าไลท์กลับมาอีกทีก็คือไม่เห็นแล้วสมุดหายไป
สมุดหายไปอันนี้ก็เลยรู้ตอนหลังก็เพิ่งมารู้เมียก็มาบอกเนี่ยสมุดท่านเอาเก็บไปให้โดยที่แอบเอาฉีกหน้านั้นไปเขียนเล่นเหี้ยอะไรหลังๆก็คือไล่กับเมียเนี่ยไปเที่ยวงานแบบประมาณว่าพยายามหนีคนที่ติดตามอ่ะหนีแหละหนีแล้วก็พยายามไปเที่ยวในงานแล้วก็มีการสลับตัวอะไรอย่างนี้เพื่อที่จะไปเขียนหนังสือแต่ช่วงนั้นเนี่ยเมียเนี่ยมาเฉลยประมาณว่ากูเขียนสมุดให้มึงตายซะจะเอาหนังสือปกติแล้วคนที่จับเดดโน้ตจะสามารถเห็นยมทูตได้แต่คราวนี้เรื่องนี้มันเปลี่ยนกฎใหม่เปลี่ยนกฎใหม่โดยที่ผู้ถือครองเท่านั้นที่จะเห็นยมทูตจับไม่เห็นแล้วจับมองไม่เห็นแต่ใช้ได้นะแต่ใช้ได้แต่ว่ายมทูตจะให้เห็นแค่ผู้ถือครองเจ้าของจริงๆถึงจะเห็นแค่จับมองไม่เห็นมันเล่าขัดๆกันแล้วเพื่ออะไรจริงๆออกเพื่ออะไรนะเพื่ออะไรอ่ะมีอาเห็นยมทูตไปยังจะดีกว่าอีกมันไม่เห็นแล้วเพื่ออะไรคือเขาอยากได้อารมณ์ประมาณว่ามีอาเนี่ยชิงโน้ตบุ๊กเดนโน้ตแย่งดับเขาไปที่หมายโน้ตบุ๊กวิอะไรก็ได้ชิงเดนโน้ตประมาณว่ามีอาเนี่ยได้เดนโน้ตเป็นของตัวเองอันนี้แต่มึงใช้เองก็ได้นะไม่รู้จะทำเพื่ออะไรเหมือนกันกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือฆ่าไรเลยพยายามจะฆ่าไลท์เขียนให้ตายซะมันมีกฎอย่างนึงเขียนชื่อแล้วสามารถลบได้อืมเหรอลบโดยการเผาอยู่ในนี้ลบโดยการเผาเย้จริงๆกฎใหม่เยอะจริงๆไอ้การลบเนี่ยมันอยู่ในเรื่องสั้นดาร์ฟก่อนที่จะเป็นเรื่องจริงด้วยไอ้เรื่องในการ์ตูนเนี่ยไม่มีในการ์ตูนไม่มีมันไม่สามารถลบได้เผาแล้วก็ลบไม่ได้เขาออกไอ้ยางลบที่เรารู้กันเขาออกไปไม่มีในการ์ตูนอันนี้ลบได้ลบด้วยไฟคือเผาไงเผาจนเป็นเท่าไงก็ลบได้สมมุติพี่เขียนชื่อผีไว้หน้าหนึ่งสุดท้ายแล้วผีจะไม่ตายไหมเพราะว่าสุดท้ายแล้วพี่เขียนให้คนที่จะตายเอากระดาษหน้านี้ไปเผาผีไม่ตายแก้เกมตายแก้เกมแต่ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นบ้าเหรอมึงได้กดมาอย่างนี้มึงจะครั้งเดียวอีกไอ้สัตว์นั่นแหละช่วงนี้ช่วงท้ายๆเนี่ยพระเอกโดนไล่ตามเยอะโดยที่มันให้นางเอกเนี่ยมีอาเนี่ยไปรอที่ชิงชาสวรรค์ชิงชาสวรรค์ขึ้นไปแล้วก็มีการเอาปืนไปยงไปยิงอะไรงี้ช่วงนั้นแอลสติแตกใช่ไหมขับรถเอาปืนมาด้วยคราวนี้แล้วฉันไม่พกปืนฉันไม่ฆ่าคนเอานี่มึงเอาปืนมายิงมั่วแล้วเนี่ยคราวนี้จะเอาปืนมายิงวิ่งไล่อยู่กันไล่อยู่พักใหญ่อะฉากหนังอะไรวะเนี่ยเป็นซีนประมาณ5-10 นาทีเลยเป็นซีนเขาเรียกเชสซีนไล่ล่าวิ่งหนีโอ้ชนไม่ได้ถึงเต้นเหี้ยทั้งนั้นใช่ไหมคือมึงดูโดยได้โน้ตนี่มึงมาดูการไล่กันอย่างนี้เหรอวิ่งไล่กันแบบพิกซิเคิลแอลแดกแต่ขนมหวานเขาให้ความสำคัญผิดจุดอ่ะเขาให้ความสำคัญผิดมากอ่ะคือความสนุกของการดูเดดโน้ตคือมันมีฉากไล่กันเว้ยแต่ไล่ล่ากันทางความคิดแอลกับไลท์ยืนกันสองคนนี่อ่านได้เป็นเล่มเลยนะยืนคุยกันหักเหลี่ยมเชิงคมแม่งไลท์ซ่อนไว้ในมันจะเขียนตลอดเวลาแอลแม่งไม่รู้อ้าวไม่มีชื่อปลอมแล้วปลอมอีกปลอมแล้วปลอมอีกอะไรเงี้ยพูดนิดนึงไอ้ตอนเชสซีนที่บอกอะที่พี่ไล่อะมันจบยังไงรู้ไหมจบตอนที่แบบแอลมันไล่ไล่ทันแล้วคนนี้เอาปืนมาจ่อมึงนะกูจะจับมึงเข้ามาอะไรงี้แล้วคนนี้มีกุ๊กพ่อครัวคนนึงเดินออกมาเอาไม้เบลเลอร์เลยตีว่าปุ้งเพื่อทีละแอลสลบเย้มาจากโน้ตอะไรเด็ดประมาณสรรเสริญอะประมาณสรรเสริญพูดประมาณเพื่อทีละสรรเสริญคือบอกตรงไอ้เนื้อเรื่องตรงนี้กูไม่ได้รู้สึกเฮียอะไรทั้งนั้นใช่ไหมความรู้สึกกูเหมือนที่ว่ามีคนชื่นชมกีฬาอยู่ประมาณ3 คนนั่งเบื้องเนี้ยใช่ไหมความรู้สึกแบบสี่คนเนี้ยไม่ชอบกีฬาอะไรเงี้ยนึกออกไหมมันไม่มีความกว้างเลยเนี่ยกลับไปดูตอนแรกเย็นแม่เขาเล่าเรื่องเขาไม่ได้เล่ามาจากแอลนะไม่ได้เล่าจากไรนะเขาเล่ามาจากคีระก่อนเหตุการณ์แม่งนี้คนตายทั้งหลายเลยคนกำลังจะข่มขืนอะไรนี่โดนคีระแม่งอยู่ดีหัวใจวายตายคนแม่งกำลังจะฆ่าคนเพื่อหัวใจวายตายเนี่ยมันมีอิมแพคกับเมืองนี้เราจะรู้สึกอย่างนั้นเรื่องไม่มีเฮียงั้นมึงใช้การประมวลโง่ๆแม่งเล่าเย็นแม่ง4-5 นาทีใส่เพลงล็อกอะไรนี้ก็ไปแล้วก็ชีระดังอย่างนั้นเหรอใช่เหรอคุยนั่นแหละอ่ะคราวนี้กลับมาก็เลยมาหักเหลี่ยมเฉียงคมกันอยู่ข้างบนในชิงช้าสวรรค์ตอนนี้เมียก็เลยบอกว่ากูเนี่ยอยากได้มากูเนี่ยเป็นคนฆ่าหมดเนี่ยมาเฉลยหมดแล้วว่าทำหมดเลยทำหมดเลยกูฆ่าคนนู้นฆ่าคนนี้อะไรอย่างงี้ไอ้ไลฟ์ว่าฮะมึงทำจริงเหรอฮะมึงทำจริงเหรอใช่ฉันฉีกไปหน้ามึงไงอะไรงี้ฉะฉีกหน้าไว้เขียนเบื่อมึงแล้วเบื่ออะไรไม่ไหวไม่ไหวฉันคิดว่าเรารักกันฉันคิดว่าเรารักกันแล้วเธอจะไม่ทำแบบนี้อะไรนี่ไลท์มันคิดอย่างนี้จริงๆไม่ได้แบบแกล้งเราจะสังเกตเลยว่าปกติแล้วไลท์แม่งทุกอย่างฉลาด
ถ้าฉลาดเป็นภาคญี่ปุ่นรู้สึกว่าจะหลอกใช้มิสาใช่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 หลอกใช้มิสาเพราะว่าแอลจะตามทันแล้วไงก็เลยหลอกใช้มิสาแต่ตรงนี้เดี๋ยวจะบอกให้ฟังมันมีมุมนิดนึงประมาณว่าไรเนี่ยพยายามเกลี้ยกล่อมพี่ยาเนี่ยเกลี้ยกล่อมประมาณว่าเฮ้ยเธอเนี่ยเราไปอยู่ด้วยกันเราหายตัวด้วยกันได้เลยนะเออเนี่ยไปกับฉันแต่ว่าอันยานี่ไม่ยอมฉกหนังสือมาไลท์แม่งจะเลิกเป็นคิระตั้งแต่ค่อนเรื่องนะแบบเลยครึ่งเรื่องมาแม่งจะเลิกเป็นคิระแล้วโดนตามมากๆป้อนไม่เอาแล้วจะไม่เป็นเนี่ยแล้วไปฉกหนังสือมาแต่พอไปฉกปุ๊บคราวนี้อ่ะมันก็เปิดแผนเลยว่าแอบไปเขียนไว้ว่าถ้าเมียฉกหนังสือไปจากมันเมียจะตายแอบเขียนไว้ซ้อมไว้อีกเออเป็นไงล่ะซ้อมไว้อีกโอ้เป็นไงล่ะกลายเป็นนี่ต่างคนต่างเขียนชื่อของกันและกันแล้วเชื่อว่าหลายๆคนนี่ใช่ไหมหลายๆคนโอ้โหพี่อุ้ยมันหักมุมมาปูมุมปูเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังให้หมดเลยการทำมุมแบบนี้เป็นไงอุบาทยังไงกูจะเล่าให้ฟังแล้วคราวนี้มียาก็ตายตกลงไปตายเพราะว่าแย่งสมุดไงแย่งสมุดไงแล้วคราวนี้พระเอกแม่งก็ตกลงไปแต่รอดคือหน้าที่เขียนชื่อพระเอกอะแม่งหล่นลงไปในกองไฟพอดีเว้ยบังเอิญมันปลิวลงมาใช่มันมีฉากที่กระดาษใบนั้นอะที่เขียนชื่อไลท์อยู่อะปลิวค่อยๆปลิวลงถังไฟสุดท้ายต้องไปนี้ก่อนเดี๋ยวมีคนบอกโหพี่ดูพลาดหรือเปล่าพี่ดูพลาดแล้วเนี่ยสุดท้ายเฉลยหมดเลยว่าทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในไอ้ตรงสิงชาตะวันเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ไลท์แม่งเขียนเองหมดเลยโอ้โหเป็นไงพี่สุดยอดไปเลยตบมือให้ไลท์หน่อยครับไลท์ฉลาดทั้งเลยคือฉลาดทั้งเลยเขียนหมดเลยเขียนง่ายจังเลยเนาะไลท์จะพาเมียขึ้นไปบนชิงช้าสวรรค์แล้วชิงช้าสวรรค์จะใช้งานไม่ได้แล้วคราวนี้กระดาษหน้านึงเนี่ยเมียจะเป็นคนฉีกแล้วกระดาษหน้านั้นเนี่ยก็จะมีชื่อกูอยู่แล้วกระดาษแผ่นนั้นเนี่ยก็จะลงไปในกองไฟแล้วก็จะหายไปแล้วกูก็จะลงไปในน้ำพอลงไปในน้ำปุ๊บคราวนี้จะมีคนมาเก็บกูมีคนเก็บกูปุ๊บเดี๋ยวมีคนจะมาเอาเน็ตโน้ตบุ๊กไปโน้ตบุ๊กไปปุ๊บคราวนี้เดี๋ยวคนไอ้คนนั้นเนี่ยเอาโน้ตบุ๊กกลับมาให้กูอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวกูจะรักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วกูก็หายที่อ่านเนี่ยคือพล็อตที่พ่วงกับมันไปไว้แล้วมันคือพล็อตเฉยๆมันคือพล็อตเฉยๆมันไม่ใช่การหักมุมนี่อะไรนั้นเอาพล็อตเอาตรงนั้นน่ะเบอร์แล้วก็ให้ทุกคนอ่านทุกคนฟังคุยมีภาพประกอบเบาๆคุยประกอบเป็นเพลงไอ้เหี้ยมึงถ้ามึงตื่นเต้นอย่างนี้นะกูก็เขียนได้ใครก็เขียนได้วะไอ้เหี้ยแล้วก็มีการโปรยนิดนึงประมาณว่าคนที่มาช่วยมันอ่ะก็คือด็อกเตอร์คนนี้จะฆ่าตัวตายภายใน2วันอะไรอย่างนี้ไอ้ตะแก่คนเนี้ยคนที่ไปเก็บสมุดมาให้มันเนี่ยก็จะฆ่าตัวตายภายใน2วันอะไรอย่างนี้มันง่ายโคตรเลยมาเล่าหลังจากเหตุการณ์จบแล้วมันไม่ได้ยากเลยเว้ยแบบนี้มึงอย่ามาตื่นเต้นอะไรกับอย่างนี้มีคนมันเหมือนกับอันนี้อารมณ์มันเหมือนกับแบบออเคสตราโอ้โหพระเอกแม่งเชี่ยกำกับทุกอย่างเลยมึงเป็นผู้กำกับแล้วเนี่ยมึงไม่ใช่นั่นแหละกำกับทุกอย่างเลยเดี๋ยวไปอย่างนู้นเดี๋ยวไปอย่างนี้เดี๋ยวไปอย่างนั้นมันโคตรง่ายเลยเหี้ยใครก็ทำได้วะสัตว์กูเลยบอกว่าแบบนี้ไม่ใช่มึงอย่ามาบอกว่าโอ้โหพี่โคตรฉลาดโคตรหักมุมไม่ใช่เหี้ยถ้าคุณคิดว่าอย่างนี้ฉลาดนั่นหมายถึงคุณเป็นเหยื่อของผู้กำกับนะถูกต้องเพราะว่าผู้กำกับต้องการให้คุณรู้สึกว่ามันดูฉลาดต้องมองนี้มองในมุมของคนเขียนกับผู้กำกับเขารู้อยู่แล้วนี่เรื่องราวจะเป็นยังไงอ่ะเขารู้อยู่แล้วว่าตอนจบจะเป็นยังไงเขามองเรามองเราก็มองรู้ว่าตอนจบจะเป็นยังไงมันก็แค่จับท่อนตรงนั้นเนี่ยที่มาไม่ได้คิดใหม่ไม่ได้ตลบไม่ได้อะไรทั้งนั้นก็คือเหมือนจับท่อนตรงกลางที่เล่าไม่หมดอ่ะที่เราไม่ติดปะต่ออ่ะใช่มันเลี้ยงให้มันดีๆใช่และเอามาเล่าให้ฟังใหม่มันไม่ได้การหักมุมอะไรอย่างนั้นมันไม่มีการเขาเรียกว่าฟอร์ชาโดฟอร์ชาโดอย่างเดียวคือแม่งไลฟ์ไปเขียนแล้วเขียนไม่ทันต้องรีบวิ่งไปก่อนแต่สุดท้ายมันเฉลยว่าตอนที่มันเขียนไม่ทันเนี่ยมันเขียนแม่งเหตุการณ์หมดแล้วเขียนเหมือนภายในเสี้ยววินาทีนั้นเขียนเหมือนเขียนทั้งเล่มอารมณ์เหมือนไลฟ์แม่งเป็นนักเขียนแต่งเรื่องโอ้ยเดี๋ยวมีเราจะไปขึ้นนะที่กูเล่าให้ฟังเมื่อกี้นั่นแหละไลฟ์เขียนหมดเลยเขียนแม่งเขียนยิ่งกว่านิทานตัดไปที่แอลยังแอลได้ยินมาว่ามียาเนี่ยมันซ่อนกระดาษโน้ตบุ๊กไว้เดทโน้ตไว้กระดาษเดทโน้ตไว้ที่หนังสือของมียาแม่งตามไปยังเจอกระดาษแผ่นเนี้ยแผ่นเดียวเนี่ยเอามาแม่งแอลแม่งจะเขียนแอลจะเขียนเออจะเขียนจะเขียนค่าไลท์เออจะค่าไลท์แอลจะเขียนแต่แบบทิ้งไว้แล้วคราวนี้ตัดมาที่ไลท์แม่งไลท์กำลังนอนอยู่ในโรงพยาบาลเลยไอ้ลูกมามนุษย์นี้แม่งน่าสงสารแม่งเพลงกำลังเดินอยู่ตัดจบ
ม่ได้ตัดที่แบบมนุษย์ที่น่าสนใจได้ตัดที่น่าไลฟ์แบบกำลังแบบเหมือนจะพูดอะไรสักอย่างแล้วก็ตัดพุ่งไปเลยกูยังไม่รู้อะไรเลยแล้วเพลงไม่ได้เพลงมันยังไม่จบเลยเพลงยังเล่นต่อไปแล้วก็ขึ้นเครดิตขึ้นมาแล้วมีถ่ายเหมือนแบบเขาเรียกอะไรเบื้องหลังเห็นวิลเลียมอะไรวะวิลเลียมเดอะโฟแม่งใส่ชุดซีจีอ่ะใส่ชุดซีจีอะไรนี่วิลเลียมเดอะโฟเพลงยังต่ออยู่นะฮะจากที่ซีนสุดท้ายนั้นเพลงยังต่ออยู่แล้วมีขึ้นอารมณ์นี่มันดังเฉลิงวันนี้เหมือนเราจะมีพาร์ทสองอ่ะอยากจะมีอ่ะใช่ไหมมีคนบอกพี่โหค่ำครึกว่ะกับรับการเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรอวะคือถ้ามันดีเราก็ชอบใช่ไหมแต่นี่มันใช่เหรอการเล่าเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงให้ดีดิถ้าเปลี่ยนแปลงให้ดีมันไม่ได้มีการเอาอย่างน้อยเดี๋ยวเปลี่ยนกิมมิกก็ได้เอาสมมติว่าไม่ได้ต้องการการหักเหลี่ยมเฉลิมคมกันเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเอาไหมล่ะเปลี่ยนเหตุการณ์เล่าเหตุการณ์ใหม่ไหมล่ะคนใหม่ไหมล่ะจริงๆตั้งคำถามใหม่ไปเลยสมมติเดทโน้ตไปอยู่ในมือของฆาตกรโรคจิตอ่ะไม่ต้องหักเหลี่ยมเฉลิมคมเฮียอะไรทั้งนั้นไม่ฆ่าแต่คนดีฆ่าแต่คนดีเลยฆ่าแต่คนดีเจออะไรแม่งฆ่าหมดอะไรนี้แล้วจะหยุดมันยังไงอะไรนี้มึงเปลี่ยนไปอันนี้ก็ไม่ใช่ก็พยายามหักเหลี่ยมเฉลิมคมแต่หักเหลี่ยมโง่ๆนี่อย่ามาหักเลยที่อ่ะควายกูบอกตรงเลยกูไม่ชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ดีเอาพูดรวมได้คือเวนเนอร์โฟโอเคแสดงใช้ได้ตัวพ่อโอเคใช้ได้เอลการแสดงเพราะโอเคแต่อารมณ์ของเรื่องอ่ะคือเส้นเรื่องอ่ะสคริปต์ที่เขาได้มาพี่ยังไม่ชอบไอการแอลระเบิดอารมณ์นี้พี่ไม่ชอบคือเราดูของวาตาริของญี่ปุ่นเนี่ยเราจะพอรู้สึกได้ว่าวาตาริเนี่ยไม่ใช่แค่เขาเรียกว่าอะไรบัตเลอร์มันเป็นแบบพ่อมันเหมือนพ่อด้วยแล้วมันเป็นเหมือนพ่อด้วยมันให้ความรู้สึกนั้นอันนี้แม่มันไม่ให้ความรู้สึกอะไรทั้งนั้นรีบมึงรีบเกินรีบเกินจริงๆช่วงสำคัญของหนังช่วงแรกอ่ะปูตัวละครเอาให้อยู่ก่อนอย่าเพิ่งกลัวว่าจะย้วยจะเอื่อยจะอะไรเกินไปช้าเร็วก็แล้วแต่แหละแต่มันต้องเอาให้อยู่ก่อนจริงๆแล้วมันยาวได้สักประมาณสักครึ่งชั่วโมงด้วยซ้ำไปหนังเรื่องนี้สั้นมากนะประมาณชั่วโมง40นาทีสั้นมากการเรื่องออกมาไม่ดีการตัดสินใจหลายอย่างพี่ยังกังขาอยู่ให้มิสาเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยถ้าให้มันเก่งต้องเก่งจริงไม่ใช่มิสามาแบบโง่ตายตอนสุดท้ายเหมือนกันมิสาแม่งก็โง่พอสมควรหลังๆแต่ว่าถ้าเทียบกันกับไลท์เนี่ยพี่ว่ามิสาแม่งดูเก่งกว่าไลท์ดูเป็นคีร่ามากกว่าอีกเอาง่ายไลท์เนี่ยถ้าไม่มีไอ้ที่มาเฉลยโง่ๆตอนหลังนี่ก็คนโง่คนหนึ่งเด็กโง่คนหนึ่งมันแค่เด็กโง่คนหนึ่งเลยแบบไม่รู้เรื่องเลยโอ้นี่เดี๋ยวไลท์อีบางทีอ่ะเดี๋ยวมีคนบอกพี่ก็ไลท์เวอร์ชันนี้แม่งโง่ไงมีความเด่นที่ความโง่ไงดื้ออีกดื้ออีกไปเชื่อดื้อจะชอบให้ได้ โอเคเอางั้นอ่ะยอมแล้วกันออกให้โง่ก็ได้เอาให้โง่ก็ได้เอามิสะให้นับว่าเป็นมิสะเป็นคิระไปโอเคแต่คิระตายไปแล้วนะตายตายโง่ๆด้วยนะตายเหี้ยเลยชิงสมุดมาโอ้โหยุบจะเอาตายตกหลุมเลยนะชิงสมุดมาดึงโอ้โหตายเหรอแล้วกูดึงฆ่าตัวตายชัดๆไอ้เหี้ยตายตกตายเลยไหลเลยนะพูดถึงการถ่ายทำซีจีอะไรพวกนี้หรออ่ะพี่มองอย่างเดียวว่าลุคปกติเราอยู่ในหนังญี่ปุ่นซีจีของญี่ปุ่นมันก็จะมีความที่แบบไม่สมไม่สวยไม่สมจริงนิดนึงนะพอมาอยู่ในหนังฮอลลีวูดแล้วอ่ะมันก็ดูดีนะลุคดูดีใช้มันจะใช้ซิลูเอทช่วยเยอะนะใช้เงาใช้อะไรช่วยเยอะการใช้ความมืดๆช่วยนั้นมันช่วยให้ดูจริงขึ้นได้ใช่เห็นอยู่ว่าเขาใส่เป็นชุดเลยใหญ่ๆเลยแล้วก็ใช้ตาเป็นแบบเหมือนกับเป็นป้องที่อะไรอย่างแล้วก็มีหน้าแล้วก็ไปแคปเจอร์หน้าอีกทีนึงแบบไปภาคอ่ะตอนภาคก็แคปเจอร์หน้าการแสดงสีหน้าอีกทีนึงแต่บทน้อยมากลุคอะอารมณ์ของเรื่องนี้ลุคออกมาแบบเหมือนจะบังคับนิดนึงเหมือนกันแบบมึงทำดิมึงไปฆ่าคนดีๆจริงๆแล้วประเด็นของลุคคือมันไม่ยุ่งยากกับความคิดมนุษย์เลยเว้ยมันรอดูอย่างเดียวมันบอกมันคือผู้ชมอ่ะสมมติมีคำถามเฮ้ยพี่มันก็ช่วยคีร่าได้ในการ์ตูนก็ช่วยมันช่วยพอเลยรู้ไหมลุกมันอยากดูต่อมันอยากดูหนังต่อใช่แต่ไลท์มันเอามาล่อโดยการถ้าอยากดูต่อเลยช่วยฉันฆ่าคนนี้สิแล้วเดี๋ยวนายจะได้ดูเหตุการณ์ต่อไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นเด็กคนเดียวเออมันหลอกยมทูตอ่ะอย่าหลอกยมทูตอ่ะคือบอกว่าอยากเห็นฉากต่อไปป่ะว่าเขาตายยังไงลองเอาปากกาที่ไปตั้งตรงนั้นดิเดี๋ยวยูจะเห็นว่าเขาตายยังไงมึงเห็นถึงความเจ๋งตรงนี้ป่ะไลท์นี่ในการ์ตูนนะมนุษย์หลอกยมทูตอ่ะไม่ใช่ยมทูตมาที่แบบมึงฆ่ามันสิมึงเอาสมุดไปมึงฆ่ามันสิบอกอย่างเรื่องนี้สีโอเคสีสวยที่ชอบการตัดสินใจในการเลือกสถานที่ของเขามันจะมีหลายละเหมือนซีนในตอนที่นั่งคุยกันสองคนฟ้าที่อะไรมันในบาร์ที่อะไรเรื่องไหมสวยเซ็ตสวย
แล้วเหมือนกับซีนที่แบบว่าคนตายกันเกิดแล้วมีเขียนตัวหนังสือเออสวยนั่นเซ็ตบันไลเลยนั่นนะเออแต่ดูไม่น่าเกลียดอะเรื่องนี้คือมันดูไม่ได้น่าเกลียดเลยมากแต่ว่าเรื่องมันแย่เหมือนมึงไม่รู้จักด้วยหรือเปล่าเนี่ยพ่วงกับเหมือนมึงไม่รู้จักด้วยโน้ตป่ะเนี่ยเหมือนได้งานมาแล้วเพิ่งรู้จักป่ะเพราะว่าเขาเปลี่ยนในจุดที่มันผิดจุดผิดที่ไปหมดอะเหมือนเขาเอาไว้แค่อะไรที่ผิวเผินอะเหมือนแอลเขาก็เอาแอลไว้แค่กินน้ำตาลนั่งบนเก้าอี้ผิวเผินมากอ่ะใช่อารมณ์ความรู้สึกคาแรคเตอร์เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงจริงๆอ่ะมึงเปลี่ยนใหม่หมดเลยไหมล่ะชื่ออะไรชื่อไอ้วีไหมไอ้เนี่ยถ้าเป็นบ่าววีป่ะไอ้เนี่ยถ้าเป็นเดนโนตคนไทยก็พระเอกชื่อปกรณ์ไม่รู้เลยอ่ะย่อมาจากฆาตกรเนี่ยกัตตกรไอ้โอ้ยของเสียได้ฆาตกรปกรณ์ต้องตะลึงก็ไม่ใช่แอลบ้านเราต้องเป็นผู้บวชสรพงษ์ผู้หมวดยาวชิบหายเลยสรพงษ์ลองดูสุดท้ายนิดนึงคือมันใช้เพลงค่อนข้างเยอะเพลงล็อกเพลงที่อะไรอ่ะเขาเยอะมีการสโลโมชั่นบ่อยมากสโลโมชั่นบ่อยตอนสุดท้ายตอนที่ตกลงมาจากเฮียนุ๊กสโลโมชั่นเยอะมากแล้วสโลบางทีกูตะลงเลยกูเริ่มขำไปเริ่มขำมึงแบบว่าโอเคให้คะแนนเลยดีกว่าให้คะแนนคือเรื่องนี้พี่ไม่ชอบบอกได้ว่าเนื้อเรื่องสำคัญมากสำหรับ Death Note ไอ้ทุกอย่างเนี่ยไอ้การไอ้ Final Destination เนี่ยไอ้การที่แบบโคตรโคนเนี่ยใครๆก็รู้ว่าพี่ชอบแต่เรื่องนี้ใช้ผิดและการหักมุมของมึงเนี่ยไร้สาระพี่ไม่ชอบคือถ้าเกิดเรามันมองในมุมคนทำจริงๆอ่ะมันไม่ได้ยากเลยการหักมุมอย่างนั้นอ่ะมันโคตรง่ายเลยการหักมุมอ่ะเราต้องเขาเรียกว่ามันเป็นการรวมถึงสิ่งที่ผ่านมาเว้ยผ่านมามึงวางอะไรไปบ้างวางไว้โหเนี่ยมันไม่เซนไม่เมคเซนไว้ที่สิ่งที่วางมันแทบไม่มีมันคือเหตุการณ์หนึ่งมึงมาเล่าใหม่ให้ฟังโดยคำพูดแค่นั้นเองโคตรไร้สาระเลยแล้วตัวคาแรคเตอร์เนี่ยแอลไลท์เนี่ยคือทำยังไงก็ให้มันดูน่าสนใจด้วยให้มองว่าพี่ไม่ได้แคร์ไลท์เลยรีบเกินนั่นแหละให้ที่35แล้วกันสำหรับพี่ท็อปเนี่ยพี่เป็นคนหนึ่งที่ชอบ Death Note แล้วเวอร์ชันการ์ตูนอ่านจบด้วยนี่ไม่พยายามเปรียบเทียบแต่เราพูดถึงเพราะว่าในเวอร์ชันการ์ตูนก็มีส่วนที่เหี้ยไม่ใช่มีเหี้ยใช่กูบอกตรงช่วงเนี้ยกูแทบเลิกอ่านใช่ไม่ได้เนี่ย Death Note เนี่ยหลังจากที่หมด L ไปเนี่ยมันแทบจะขายไม่ได้มันเป็นจุดดรอปเลยมันดรอปลงไปเยอะถูกป่ะเพราะอะไรพี่บอกให้ฟังเพราะว่าเดนโนตจริงๆแล้วเนี่ยกิมมิคของมันอยู่ที่ยมทูตกับหนังสือที่มันดังอ่ะเพราะดังเพราะตัวละครแอลกับไลท์มันทางเรียมเชิญคมทางเรียมชุ่มคมมันดังเพราะตัวละครสองตัวนี้พอตัวละครสองตัวนี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันใครคนนึงตายไปมันจึงดรอปลงแล้วพี่ถึงมองว่าฝรั่งเนี่ยถ้าจะเอามาทำเนี่ยคุณไม่ต้องเอาไลท์กับแอลมาก็ได้พอญี่ปุ่นเขาทำจบไปแล้วมึงทำให้ตลาด Netflix ดูอยู่แล้วนี่แสดงว่าคนมีตังค์พอสมควรนี่อ้าวนั่นแหละก็ทำใหม่เลยดีงั้นใช่พี่กำลังบอกว่าเอาแค่เดธโนทมาแล้วกดนะกดยูไม่ต้องพยายามคิดใหม่ญี่ปุ่นเขาคิดจบหมดแล้ว ถ้าคุณอ่านกดจบทั้งหมดอ่ะมันจะมีแก้ทางในกฎของมันเองอยู่แล้วเลยคือเอาง่ายๆกฎในเดธโนทอ่ะมันขึ้นอยู่กับผู้ใช้ว่าจะใช้ไปทางไหนใครดักทางใครเอาง่ายๆเดธโนทมันจะมีอย่างนี้ด้วยถ้าสมมติผู้ถือสมุด2คนต้องการจะฆ่ากันมันไม่สามารถฆ่ากันได้แต่ต้องการจะเล่นเกมอ่ะมันสามารถมีกฎที่แบบไล่ฟัดไล่เหวี่ยงกันอะซึ่งจริงๆมันมีกิมมิคให้เล่นเยอะแล้วอย่างที่บอกความเฮอร์เลอร์อ่ะมันสวยแต่สิ่งที่เขาทำตอนเนี้ยมันผิวเผินมันผิวเผินสำหรับพี่คือความเฮอร์เลอร์ของพี่เนี่ยมันต้องอยู่ที่เนื้อเรื่องด้วยตัวละครโรคจิตไหมมันกดดันที่เนื้อเรื่องหรือยังนี่เนื้อเรื่องที่กดดันมึงแค่มาแหวะตุ้มตุ้มให้ดูอะมันก็ไม่ต่างนึกออกไหมแต่ถามว่าสวยไหมมันก็สวยดีเห็นลุคนิดนึงถูกใจคือเห็นลุคในมุมที่แบบเหมือนผีเนี่ยมันก็เป็นผีแล้วนะมันไม่เหมือนตัวตุ๊กตุ่นที่มายืนอยู่ข้างพระเอกแล้วมันเหมือนผีแล้วนี่โอเคสิ่งที่คุณต้องสร้างเนี่ยคือต้องเอาเดธโนตแล้วสร้างตัวละครของตัวเองของตัวเองไม่ใช่เอาญี่ปุ่นมาใช่พอนั่นเป็นญี่ปุ่นไปแล้วเนี่ยที่จึงแบบไอ้เหี้ยแม่งพลาดมากไอ้เหี้ยแม่งโคตรพลาดอุตส่าห์ได้เดธโนตไปแล้วจริงเดธโนตเป็นกิมมิคที่มันเขาครบมาอยู่แล้วนะเราได้โคตรเยอะเลยนะเราได้โคตรเยอะจริงๆแล้วอ่ะเราได้เยอะมากไอ้กฎหนังสือถ้าคุณเอามาดูดีๆไอ้กฎในโน้ตอ่ะไม่มีเยอะเอาไปเล่นได้เยอะเลยใช่ไปอยู่ใครก็สนุกอ่ะแต่คาแรคเตอร์ตัวนั้นต้องมีเสน่ห์บางอย่างสังเกตว่าแอลกับไลท์เขาจะมีคาแรคเตอร์ที่เป็นเสน่ห์บางอย่างหนังเรื่องนี้พี่เลยไม่ชอบขอให้ที่สองก่อนโอเ
ที่หายไปอาทิตย์นึงครับเราก็มีอะไรติดไม้ติดมือมาฝากพวกเธอแหละใช่เราไม่ได้ไปกันตัวปับๆเปื่อยๆนะก็มีมาฝากครับก็คือเขาเรียกเครื่องเกมอะไรว่าสมัยก่อนเขาเรียกเครื่องเกมอะไรว่าฟอร์มิคอนหรือว่าฟอร์มิคอนมันเป็นเกมพวกนั้นแหละแต่ว่ามันอยู่ในเครื่องนี้เครื่องเดียวครับ88เกมพูดง่ายๆคือมึงได้ใบแกะกล่องต่อทีวีเล่นได้เล่นได้เลยมีจอย2จอยมีจอย2จอยหรือจะไปตั้งโชว์ก็ยังได้สวยได้นะบ้านมึงเอาไปวางแบบไม่อยากเล่นเอาไปตั้งโชว์เฉยคือบางคนเนี่ยแต่งบ้านแบบเรโทรเรโทรเออหน่อยก็เอาไปตั้งมันก็จะสวยดีนะแต่มันมี88เกมนะข้างในนะลองแกะเล่นสักรอบดูก่อนก็ได้ลองแกะเล่นสักรอบดูก่อนก็ได้อันนี้คือ enjoy แล้วสนุกแล้วเล่นแล้วสนุกกว่าเพลินแล้วเล่นแล้วสนุกเหมือนกันเพลินกว่าเดิมอีกเพลินกว่าเดิมเล่นแล้วสนุกเหมือนกันอันนี้เอาง่ายเป็นถุงยางถามว่ามันเพลินมันดียังไงมันหนากว่าควยมึงขึ้นมาแค่1มิลเองอ่ะมันแค่นั้นเลยคือมันเล็กมากน้อยมากไม่ใช่เล็กบางบางคือเหมือนไม่ได้ใส่ละปกติว่าใช้ดูเหล็กแม่งแทบไม่รู้สึกเหี้ยอะไรเลยถูกไหมใส่ยาให้มันชาพูดพูดเหี้ยใส่ยาให้มันชามันชาแล้วมันไม่สุดไงพี่เคยถึงขนาดว่าเอาถุงยางใส่แล้วก็เอาฟาดขอบประตูนี่ไม่เจ็บนะซับหนาขนาดนั้นมันซับคือมันให้บี้ก่อนไม่ใช่มันก้อนๆแล้วมันก็ไปใส่มันจะไม่ได้ปวดชาขนาดนั้นชาจริงแต่อันนี้ไงอันนี้ไงฟาดประตูจริงอ่ะฟาดขอบประตูโอ้โหไม่รู้สึกไม่ลองเอาอีโต้ถามบ้านพี่ไปดูได้เลยมุมประตูสึกหมดแล้วเจียวมันสึกเจียวไม่บวมจะไม่บวมไม่บวมมือประตูรู้สึกหมดละโอ้โหยี่กลัวมีเลือดติดประตูป่วยอยู่แล้วทางไม่ค่อยเห็นรอยเลือดแบบเปื้อนรู้ไอ้เหี้ยเอ้ยนั่นแหละวิธีการเล่นอย่างนี้ครับกำลังจะบอกเลยว่าวิธีการได้ของรางวัลพวกนี้พูดมาสารพัดเนี่ยจะได้ได้ยังไงก็คือแชร์แชร์ไม่แชร์เปล่าต้องเขียนแคปชั่นถึงพวกเรา3คนว่าถึงรายการแบบหนังว่าเฮียยังไงดียังไงขอสั้นๆขอสั้นๆแล้วก็ใส่แฮชแท็กเฮ้ยนอนหนังแจกของนอนหนังแจกของนอนหนังแจกของคนที่เราชอบมากที่สุดเรา3คนจะเป็นคนเลือกเป็นคนเลือกกันว่าเฮ้ยคนเนี้ยเฮ้ยแม่งเจ๋งสุดแล้วพิมพ์มาสั้นๆแต่แม่งเจ๋งอะไรนี้ก็จะให้นี้ไปไก่คนนึงที่ชอบมากเหมือนกันเอาให้นี้อันนี้ไปแทนคนนึงก็แต่นั้นเรายังมีช่องทางการโดเนทครับผมเราเปิดแล้วตอนนี้สามารถโดเนทเข้ามาได้ครับใครถนัด14หลักบัตรทรูทรูวอลเล็ตผูกบัญชีพร้อมเพย์ผูกบัญชีเพย์พาวมีแอคเคาท์ก็โดเนทได้หมดแล้วโดเนทเพื่ออะไรครับพี่ท็อปโดเนทเพื่อเป็นค่าข้าวค่าข้าวค่าขนมขออย่างเงี้ยขออันนี้เลยคือโดเนทเท่าไหร่ก็ได้เราไม่ว่ากันนี่เราไม่บังคับกันแล้วแต่ถือว่าดูคลิปออกปั๊บสนุกหัวเราะดูเด็ดเลยบาทไป2บาท5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 บาทนี่ถือว่าเป็นกำลังใจกันไงกำลังใจกันเพราะว่างลงนับดูก็ได้ถ้าขำทีนึง1บาทตั้งหน้าโต๊ะก่อนตั้งไว้1บาทตั้งลองดูดิว่าขำกี่รอบว่ากี่บาทประมาณ3กว่าบาทแน่ๆมีใครใช้วิธีนี้บ้างใช้วิธีนี้บอกนะลองเดี๋ยวกูจะได้บิ้วให้หมูหัวเราะทันทีรับตัวมุกมาเรื่อยๆเนี่ยกราฟขึ้นงี้เลยหยอดเดี๋ยวจะเห็นเทปประมาณ2ชั่วโมงเห็นพวกนั้นอย่างงี้อยู่ทำให้เลยอ่ะโอเคถือว่าก็ช่วยๆกันอยู่ด้วยกันนานๆจะได้อยู่ด้วยกันไปนานๆขอบคุณทุกคนเลยที่โดเนทมานะครับใครที่โดเนทมาแล้วเยอะแยะมากมายนะบางคนยอดสูงมากขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณจริงขอบคุณจริงครับขอบคุณจริงที่สนับสนุนกันช่วยเหลือกันครับผมยังไงก็ฝากไปด้วยน้องพีฝากอะไรไหมก็ฝากไปด้วยกับเพจหนังรีวิวนะครับผมเอ็กซ์ทีฟเอนเตอร์เทนเมนต์ในยูทูบแล้วก็เฟซบุ๊กเอ็กซ์ทีฟเอนเตอร์เทนเมนต์ครับผมก็มีข่าวสารแล้วก็จะอัปเดตด้วยเหลือในโกดังเป็นเลยอะไรขึ้นลาด้วยเฮียเขาเลาะทิ้งเนี่ยเดี๋ยวมึงก็โดนอีกอ่ะเนี่ยเขาเลาะกันแล้วก็วันนี้ก็มีปัญหากันกำลังข้าวเน่าเลยกำลังข้าวเน่าเต็มเลยน้ำมันข้าวสารรอคนอย่างนี้อยู่ใช่ไหมเราไปไหนอ่ะเราไปไหนทำไมหนีแล้วกับดูบ้านนี่เพื่อนเพื่อนกับเราอ่ะหนีกับดูบ้านไปแล้วค่ะหนีกับดูไปแล้วค่ะไม่นานก็โดนติวเนี่ยตัดออกไม่เชื่อตัดออกนะเราฝากไว้อย่าลืมของรางวัลอย่าลืมร่วมสนุกด้วยนะครับผมครับผมหลับวันนี้พวกเราสามคนก็ลาไปก่อนกับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับตัวเป็นอินเตอร์เลย